มันเป็นข้างขวาค่ะทุกคนตอนนี้หนูก็เลยต้องใช้มือสายและซึ่งไม่ถนัดมากแล้วแบบเมื่อวานคือแบบว่าเหมือนกับว่าเป็นเด็กอีกครั้งที่แบบว่าต้องให้แม่มาคอยเฝ้าอยู่หน้าห้องน้ำแล้วก็ต้องให้เช็ดตัวให้เพราะว่าแผลมันห้ามโดนน้ำเลยอินไฟจะมีหักปากปากหักมืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนพอเริ่มหักมือมันจะรู้สึกเริ่มตึงๆเส้นก็เลยถามพี่เชอใช่ค่ะแต่พี่เชอก็น่ารักมากพี่เชอก็ติดต่อให้หนูเลยโทรไปหาแล้วค่ะคุณหมอก็ไม่ให้ขยับข้อมือเลย10วันถึง2อาทิตย์ได้จริงๆอ่ะลงชื่อเล่นเกมนึงไว้แล้วแหละพอคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่กระเทือนน้อยที่สุดวีก็แบบโหมีหิวหวานลงแล้วมันรู้สึกแปลกๆอ่ะเกิดเหตุอะไรขึ้นทำไมเกิดอะไรขึ้นแบบว่ามันไม่มีปีไม่มีขวยคืออยู่ดีๆก็คือโพสต์ภาพลงเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่าคือหนูที่หลังมือหลังข้อมือปกติจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วหนูก็จะมีก้อนมันจะเป็นก้อนเนื้อปูดขึ้นมาแล้วจริงๆอ่ะมันเป็นมาตั้งนานแล้วค่ะก็คือมันเป็นมาประมาณ3ปีได้แล้วคือตอนแรกอ่ะมันเล็กแล้วก็คือมันเป็นมาเราก็น่าจะเข้ามาอยู่ในวงแหละเพิ่งจะเป็นทุกคนคิดว่านะประมาณ3ปีได้แล้วตอนแรกๆมันยังเป็นอันเล็กๆอยู่เราก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมคะเราก็รู้แล้วแหละว่าเรามีเพราะตอนนั้นเรากำมือเราก็ชนกันเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมข้อมือเรามันปูดทำไมมันปูดขึ้นมานะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็เป็นมาตั้งนานแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่ได้อะไรเลยไม่ได้มีความรู้สึกแต่ว่ามันเกิดจากอะไรรู้ไหมนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะตอนนั้นก็ถามหมอบอกว่ามันอาจจะเกิดจากการที่เราอะไรก็จำไม่ได้แล้วว่าหมอเขาก็อธิบายมาเยอะมากว่าไอ้ตรงข้อมือเรามันจะมีเส้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะมีเอ็นมินิแล้วมันจะมีถ้าสมมติว่าเราข้อต่อไม่รู้เรียกว่าอะไรมันอาจจะทำใช้งานหนักแล้วมันเสียดสีกันจนทำให้มันเกิดแบบว่าก้อนขึ้นมาได้มั้งคะไม่แน่ใจหนูจะไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณหมอพูดไว้นานมากแล้วแล้วเหมือนมันเป็นข้างขวาค่ะทุกคนตอนนี้หนูก็เลยต้องใช้มือสายและซึ่งไม่ถนัดมากแล้วแบบเมื่อวานคือแบบว่าเหมือนกับว่าเป็นเด็กอีกครั้งที่แบบว่าต้องให้แม่มาคอยเฝ้าอยู่หน้าห้องน้ำแล้วก็ต้องให้เช็ดตัวให้เพราะว่าแผลมันห้ามโดนน้ำเลยใช่ไหมคะมันห้ามโดนน้ำเลยแล้วก็แม่ต้องแบบมาเช็ดผมแม่ถักเปียให้แบบว่ารู้สึกแบบว่าเป็นเด็กอีกครั้งอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะน่าจะใช้งานหนักจนมันปูดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันไม่เจ็บอะค่ะคนมันเป็นก้อนซีสใช่ค่ะมันเป็นก้อนซีสประเภทหนึ่งคือตอนแรกอะพอเริ่มต้นปีเนี้ยมันมาสังเกตทีก็รู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นทุกคนมันใหญ่ขึ้นแบบว่ามันใหญ่ขึ้นจนแบบว่าไม่ปกติไปแล้วมันก็โตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทุกคนแล้วพอเราเต้นมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่รู้สึกเลยคือรู้สึกมันอยู่ดีมันแบบแปรมันเจ็บแปรขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเขามันเป็นอะไรตอนนั้นมันออกกำลังกายอยู่ด้วยมั้งก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราออกกำลังกายผิดท่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่แล้วพอเริ่มเต้นเริ่มอะไรเงี้ยพอเราต้องแบบอินไฟจะมีหักปากปากหักมืออะไรเงี้ยทุกคนพอเริ่มหักมือมันจะรู้สึกเริ่มตึงๆเส้นเริ่มแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันเริ่มตึงมันเริ่มเจ็บอะไรเงี้ยแล้วมันก็เริ่มเจ็บตอนแรกอะมันแบบว่ามันยังไม่ได้เจ็บนานๆมาจะเจ็บทีใช่ไหมคะแล้วคราวนี้มันเริ่มเจ็บถี่ขึ้นแล้วแบบเริ่มเต้นแล้วก็เริ่มตึงเริ่มอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มถี่ขึ้นแล้วก็เลยถามพี่เชลตอนนั้นที่จะตรวจไปหาตรวจFit to Fly ก่อนจะไปญี่ปุ่นครั้งล่าสุดที่โตเกียวไอดอลเฟสนั่นแหละค่ะที่พี่เชอร์เล่าให้ฟังนั่นแหละค่ะแล้วเหมือนก็เลยถามพี่เชอร์แล้วพี่เชอร์เขาก็แบบจัดการให้หนูเสร็จสับเลยคือวันนั้นหนูแค่ถามว่าพี่เชอร์ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะไปหาที่โรงพยาบาลศิรินทร์หนูต้องทำยังไงหนูติดต่ออะไรบ้างเพราะหนูยังไม่ได้เคยแบบว่าอาการป่วยแล้วก็ติดต่อหนูเคยแค่แบบว่าตรวจสุขภาพหรือตัวโควิดหรือว่าไปฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยคือเคยไปแต่ว่ายังไม่เคยแบบเข้าโดยแบบเป็นผู้ป่วยนอกอะไรเงี้ยหนูก็เลยถามพี่เชอร์ใช่ค่ะแต่พี่เชอร์ก็น่ารักมากพี่เชอร์ก็ติดต่อให้หนูเลยโทรไปหาแล้วค่ะคือวันนี้หนูจะเข้าไปพอดีนะคะจะให้น้องไปตรวจคือพี่เชอร์จัดการให้หนูเสร็จสับแล้ววันนั้นจริงมันตรวจโควิดเสร็จตั้งแต่9โมงเช้าแล้วแต่ว่าทุกคนนะออกจากโรงพยาบาลประมาณ10โมงกว่าเพราะว่าหนูดูแบบหนูขอโทษทุกคนว่าทุกคนขอโทษที่ต้องให้ทุกคนรอหนูเพราะว่าหนูเข้าไปหาหมอเลยพอตรวจโควิดเสร็จหนูก็เข้าหาหมอเลยแล้วก็ใช้เวลานิดนึงเพราะว่ากว่าจะทำเรื่องกว่าจะได้คุยกับหมอหรือกว่าจะเรียนก็เกือบชั่วโมงอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็แบบออกมาแล้วก็ทุกคนเสร็จแล้วขอโทษนะทุกคนขอโทษที่ต้องให้รออะ
ไรเงี้ยเพราะว่าไปหาหมออะไรเงี้ยค่ะใช่ตั้งแต่นั้นก็เดี๋ยวแล้วโรงพยาบาลก็ติดต่อมาตลอดว่าเดี๋ยวจะต้องจัดเหมือนคุณหมอเขาก็มาจับดูตอนนั้นคุณหมอเขาก็คุยว่าตอนแรกนึกว่าเป็นถุงน้ำตอนหนูก็ไปเซิร์ชดูใช่ไหมคะแล้วเหมือนแพนด้าก็เคยเป็นแล้วเหมือนคุณครูที่สอนเต้นก็เคยเป็นแล้วบอกว่าเนี่ยของครูเป็นก้อนน้ำเป็นถุงน้ำนะอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหนูก็ถามหมอบอกว่าเหมือนอย่างของหนูว่าไม่น่าใช่ถุงน้ำเพราะว่าถุงน้ำมันจะเคลื่อนได้หมอเขาบอกอย่างนี้นะว่าถ้าเป็นถุงน้ำจริงๆแล้วมันจะสามารถกลิ้งไปกลิ้งมาได้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ของหนูคือมันไม่กลิ้งเลยแล้วมันอยู่ที่เดิมเลยตลอดแล้วมันก็โตขึ้นคุณหมอก็เลยบอกว่าคิดว่าน่าจะเป็นก้อนซีสต์ก้อนเนื้อก้อนซีสต์อะไรเงี้ยแล้วคุณหมอเขาก็เลยให้ไปเอ็กซเรย์ด้วยไปดูด้วยว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเรื่องว่าจะผ่าใช่ค่ะนี่ก็เลยนัดวันว่าเป็นประมาณเพราะว่าหลังจากที่กลับมาจาก TF หนูก็ทำงานตลอดมีซ้อมมีถ่ายนู่นนี่นั่นตลอดแล้วก็ไม่มีเวลาว่างเลยค่ะแล้วก็เนี่ยแหละเพิ่งจบเนี่ยริบบอนฮาคุเนี่ยแหละหนูก็นัดกับหมอไว้ตั้งนานแล้วไว้นัดไว้ก็เกินประมาณก็2อาทิตย์ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปผ่าใช่ค่ะก็ไปผ่าตัดออกมาแล้วใช่คุณหมอก็ไม่ให้ขยับข้อมือเลย10วันถึง2อาทิตย์ได้แต่หนูก็จะพยายามเป็นเด็กดีค่ะคุณหมอหนูจะพยายามไม่ดื้อไม่สนนะคะงานกีฬาสีนี้ก็เลยไม่น่าจะได้ทำอะไรน่าจะได้แค่นั่งดูทุกๆคนแล้วก็คอยเชียร์เป็นกำลังใจอาจจะมีที่เป็นประจำบูก็คืออาจจะได้แค่ยืนดูทุกคนอย่างเดียวไม่สามารถไปรวมเป็นเกมได้แน่ๆนะคะแล้วก็ส่วนงานกีฬาสีก็ไปค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำอะไรจริงๆอะลงชื่อเล่นเกมนึงไว้แล้วแหละแต่ว่าพอคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่กระเทือนน้อยที่สุดและคิดว่าน่าจะเล่นได้เพราะก็อยากรวมสักหนึ่งเกมอะไรเงี้ยน่าจะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องกลับไปหาคุณหมอก่อนอีกวันนึงกลับไปหาคุณหมอก่อนด้วย1วันอะไรเงี้ยให้คุณหมอคณะไปดูแผลดูอะไรด้วยค่ะแล้วก็ค่อยว่ากันว่าวันที่10จะทำอะไรไหมแต่ว่าแต่ลงชื่อไว้เกมนึงทุกคนซึ่งมันไม่น่าเป็นอะไรมากหรอกทุกคนหนูคิดไว้นะเพราะว่าหนูก็พยายามเซฟตัวเองแหละพวกก็แค่อยากร่วมเล่นด้วยแล้วเหมือนตอนนั้นน่ะเหมือนคุยกันที่งานหลังที่แบบว่าตอนหลังงานนิปปอนฮาคุใช่มั้ยว่าใครอยู่สีส้มบ้างใครอยู่สีนู้นสีนี้ใครจะเล่นอะไรบ้างใช่มั้ยแล้วเหมือนบีก็ถามว่าพี่หวานจะลงอะไรนี่ก็ชูที่ข้อมือแต่พี่หวานลงไม่ได้เพราะเดี๋ยวพี่หวานต้องไปผ่าตัดก่อนแล้วบีก็แบบน้องหอบโหไม่มีพี่หวานลงแล้วมันรู้สึกแปลกๆอ่ะก็เลยว่าวีสู้ๆนะนี่ไงมีเนยไงมีคุณเนยแล้วก็มีมิวสิกมีอีกเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบสู้ๆนะวีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือลงอะไรไม่ได้เลยค่ะทุกคนถ้าถามคุณหมอก็ไม่ให้หนูลงหรอกค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องไปถามคุณหมอเราต้องไปถามคุณหมอทุกคนเพราะว่าคุณหมอก็จะไม่ให้ลงแน่นอนนะคะใช่แล้วค่ะก็ไปผ่าตัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบว่าตื่นเต้นมากทุกคนคือไม่รู้ว่าโรงพยาบาลเปิดคือหนูอ่ะเป็นครั้งแรกที่หนูต้องมาผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ผ่าตัดตรงที่มือใช่ไหมคะเขาก็จะเจาะให้ใส่น้ำเกลือดูคนละโอ้โหเจ็บมากหนูรู้สึกว่าเจาะน้ำเกลือที่มือซ้ายหนูอ่ะเจ็บกว่าแผลผ่าตัดหนูวิกันรู้สึกหนูเจ็บมากหนูแบบหนูปวดตรงหลังข้อมือตรงนี้มากแบบว่ามันคือครั้งแรกที่ต้องเจาะสายน้ำเกลือทุกคนแล้วแบบว่าเป็นแบบว่าแล้วเขาให้หนูกดน้ำตั้งแต่7 โมงเช้าใช่ไหมคะแล้วหนูผ่าตัดประมาณ3 โมงแต่เขาหนูไปถึงโรงพยาบาลตั้งแต่11 โมงแล้วเขาก็ให้หนูเจาะสายน้ำเกลือไว้ตั้งแต่11 โมงถ้าหนูต้องโอ้โหมันแบบมันเจ็บมากทุกคนมันแบบว่าอาจจะแบบเหมือนคุณพยาบาลเขาบอกว่าเส้นหนูหายากด้วย1เส้นเลือดอาจจะเล็กเพราะว่าเสียบเข้าไปแล้วท่อแสเลบมันอาจจะว่าไประคายเคืองกับเส้นอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูแสบแบบตอนนี้เขาแบบมาฉีดน้ำเกลือเพื่อให้เลือดไม่แบบว่าเลือดไม่อุดตันเพื่อให้เลือดมันโฟลว์อะไรเงี้ยหูทุกคนมันแสบมากแล้วมันแบบอะไรก็ไม่รู้แบบมันแสบมากที่อยู่ตรงมือรู้สึกว่าแผลข้างเนี้ยเมื่อวานอะเจ็บกว่าแผลผ่ายอะทุกคนใช่ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงได้คุ้มสิทธิ์คอนเทนต์กับ VR และยังมีเทียเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Fullhead Application มีแค่เธอจากวันนี้ต้องเจอได้จะคิดถึงกันในวันที่เราต้องไกลยิ่งได้เห็นเธอในวันนี้ชอบรอยยิ้มของเธอ